ผยภาพลับที่ไม่เคยเห็นสาวคนนี้เคือนเนี่ยเคยจีบออกสื่อไม่ได้ด้วยนะคะเรียกว่าก่อนหน้านี้เคือนเคโอติกหรือว่าเคือนพัทรดนัยได้ไปพูดในรายการความลับกามิกาเซ่ซึ่งก็มีบางช่วงบางตอนค่ะในความรู้สึกแอบชอบแล้วก็รู้สึกดีกับคนในค่ายเธอคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนเพราะเธอก็คือสาวอิงวรันธรอดีตเด็กค่ายกามิกาเซ่นั่นเองรักอิงจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ไปตลอดเคือนเคโอติกหรือว่าเคือนก่อนอันนี้เคยเผยเรื่องราวค่ะเป็นความลับแล้วก็ยอมรับว่าในช่วงนี้เนี่ยตัวเองเป็น LGBT แบบเต็มตัวเมื่อก่อนเนี่ยหาตัวเองไม่เจอค่ะในเขาบอกว่ามีช่วงที่ตัวเองเนี่ยจีบจินนี่ด้วยนะเข้าใจว่าชอบแบบแฟนไม่รู้ว่าชอบแบบเพื่อนไปกินข้าวดูหนังซื้อของขวัญให้กันอีกคนนึงชอบคนนี้แต่ไม่รู้ความชอบมันคืออะไรพอเริ่มสนิทก็โดนแซวเพื่อนแซวอิงวรันธรนาฬิกาใส่คู่กันคนนี้น่ารักเขาดีกับเราอยู่แล้วแล้วก็สนุกโฟลุ้นพีคายกับมิกาเซถึงกับตื่นเต้นเพิ่งรู้เรื่องราวครั้งแรกเคือนเองเนี่ยก็โพสต์แชทพูดคุยกับนักร้องสาวอิงซึ่งเคือนแชทไปบอกว่าออกรายการแล้วพูดถึงสาวอิงซึ่งเธอรู้สึกดีแต่ไม่เข้าใจความรู้สึกตัวเองนะกับสาวอิงเนี่ยก็ตอบกลับมาว่าเจ้าตัวก็เคยรู้สึกดีๆกับเคือนเช่นกันพร้อมชมเคือนว่าน่ารักพร้อมเผยโมเมนต์เวลาที่เคือนมาคุยกับแม่เข้ามากอดแม่ซึ่งคนอื่นๆไม่ทำงานนี้เขื่อนถึงก็บอกว่าอ่านแล้วเนี่ยร้องไห้เลยรู้สึกมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยพร้อมบอกว่าพื้นที่ปลอดภัยของกันและกันเมื่อคำว่าชอบและห่วงใยมันมีมากมายหลากหลายรูปแบบมากกว่าการที่จะจดจำด้วยภาษามาเป็น1หรือ2หลายๆครั้งมนุษย์1คนใช้เวลานานมากจะเข้าใจความรู้สึกตัวเองเพราะว่ากรอบที่ถูกตีขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศความรักความห่วงใยและอีกมากมายขอบคุณนะที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันจนถึงทุกวันนี้รักอิงนะแล้วก็จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับอิงตลอดไปนะครับเพื่อนกับฉันรักเธอขอบคุณพี่คุณโฟที่เปิดพื้นที่ปลอดภัยให้กับเขื่อนออกมาเอ็กซ์เพรสความในใจและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกเปิดเผยหลังจากที่เก็บมานานแสนนานค่ะ